วัสดีครับผมวิษณุพรดวงแก้วหรือฮาร์ดบ็อกซ่าเรซซิ่งนะครับวันนี้เราทีมงานบ็อกซ่าได้รับเกียรติจากเลเว่ออโตโมทีฟนะครับให้มาสัมผัสกับยนต์กรรมไฟฟ้า 100% BYD Auto 3นะครับวันนี้เราไม่ได้แค่มาสัมผัสกันแค่ภายนอกภายในนะครับได้ทดลองขับกันแบบพอหอมปากหอมคอด้วยครับผมก็เลยอยากจะมาแชร์ความรู้สึกนะครับของการได้ทดลองขับในพื้นที่ปิดกันสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะไปลองขับกันยาวๆนะครับก็คาดว่าก็หลังเปิดตัวครับน่าจะมีโอกาสได้ขับกันยาวๆอีกทีนึงเอาเป็นว่าไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเล็กๆน้อยๆสำหรับเรื่องของดีไซน์แล้วก็สมรรถนะกันเล็กๆน้อยๆนะครับถือว่าเป็นการพรีวิวแล้วกันนะครับยังไม่ถึงขั้นรีวิวรถนะครับเพราะเรายังไม่ได้เอาไปใช้งานกันจริงๆจังๆนะครับไปชมกันครับเรามาดูเรื่องของดีไซน์ภายนอกกันก่อนนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเขาใช้คำว่า BYD design นั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าเป็นการดีไซน์ทั้งหมดของ BYD นั่นเองนะครับก็อย่างที่เห็นครับรูปทรงออกไปทางล้ำยุคล้ำสมัยนะครับเป็นรถไฟฟ้า 100% ก็จะรูปทรงก็จะประมาณนี้นะครับก็จะแตกต่างจากรถที่วิ่งบนท้องถนนทั่วไปนะครับก็อย่างที่เห็นก็จะมีเรื่องของการประดับประดาเรื่องของการตกแต่งในชิ้นส่วนต่างๆครับโดยเฉพาะเรื่องของด้านหน้าที่แน่นอนมากเราไม่ต้องไปตามหาเรื่องของกระจังหน้านะครับเขาก็จะเป็นการชนชิ้นใหญ่แล้วก็ไม่มีการเจาะรูระบายอากาศหรือรับลมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับมันไม่มีเครื่องยนต์นะครับเรื่องปกติที่หลายๆคนทราบกันอยู่นะครับก็ความโดดเด่นความสวยงามก็อย่างที่เห็นครับไฟหน้าแบบ LED เทคโนโลยีเขาก็ต้องมีอยู่แล้วครับในยุคนี้นะครับจะเป็นฮาโลเจนเป็นอะไรปกติผมว่ามันก็คงไม่น่าจะใช่แล้วครับครับผมแล้วก็ขยับมาดูที่ด้านข้างตัวรถนะครับเราก็จะเห็นเส้นสายที่บ่งบอกถึงความเป็นรถ EV ก็คือรถแรงต้านทั้งหมดนะครับเน้นการไหลเวียนของอากาศนะครับใช้ค่าสัมประสิทธิ์ที่น้อยมากก็คือแรงเสียดทานน้อยมากนั่นเองครับเพื่อให้รถวิ่งไปได้ไกลครับประหยัดพลังงานมากขึ้นนี่ครับอย่างที่เห็นที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นว่าเป็น BYD design นั่นก็คือรถคันนี้ดีไซน์โดย BYD ทั้งหมดนะครับจุดเด่นของ BYD ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองครับแต่ส่วนนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปลงลึกนะครับในเว็บไซต์ของเราเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดเป็นคอนเทนต์ให้คนเข้าไปดูไปอ่านเผื่อจะเก็บไว้เป็นข้อมูลลึกๆนะครับวันนี้เราแค่พรีวิวให้เห็นว่ารถเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงก่อนเปิดตัวครับผมขยับมาที่ด้านท้ายกันสักเล็กน้อยนะครับสำหรับ BYD นี่ครับชื่อเต็มๆของเขาตัวย่อคือ BYD ส่วนตัวเต็มก็คือ Build Your Dream นั่นเองนะครับ Dream มีตัว S นะครับก็คือเป็นการบ่งบอกถึงว่าความฝันเขาไม่ได้มีแค่จุดเดียวครับเขามีหลายๆจุดอันนี้ฟังเขามานะครับตอนพรีเซนต์ก็ประมาณนี้ครับสัญลักษณ์ EV มันไม่ต้องตัวใหญ่มากเพราะเขารู้อยู่แล้วรถคันนี้เป็น EV เขาทำแต่รถ EV นั่นเองนะครับดีไซน์ด้านหลังคล้ายๆรถยุโรปนะครับแต่จริงๆเขาไม่ได้อ้างอิงรถยุโรปอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเขาดีไซน์เองทั้งหมดนะครับตัวถังบอดี้สร้างมาโดยเฉพาะให้เป็นรถไฟฟ้าโดยเฉพาะนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาชมดีไซน์ภายในกันคร่าวๆนะครับอย่างที่บอกคือเป็นการพรีวิวเราไม่ได้เจาะลึกอะไรมากเราจะไม่เน้นว่าวัสดุนี้เป็นยังไงทำยังไงอะไรยังไงแต่โดยรวมแล้วครับมันแปลกตามากสำหรับดีไซน์ภายในมองยังไงก็มันเป็นการรวมทุกอย่างเอามาอะแดปต์แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเอามาใช้เป็นต้นแบบในการออกแบบเนาะบางคนอาจจะมองว่าที่เปิดเอ๊ะทำไมทำอย่างนี้เขาบอกมันเหมือนหอยโข่งผมก็มองก็ใช่นะครับแล้วก็ข้างลำโพงเหมือนกีตาร์ก็ใช่ซึ่งจริงๆแล้วผมว่าน่าจะใช่เวลาคุณออนสวิตช์รถขึ้นมานะครับก็จะมีเสียงดนตรีจบท้ายด้วยเสียงกีตาร์ผมว่ามันก็มาจากส่วนนี้แหละครับเขาใช้สิ่งต่างๆรอบตัวเอามาดีไซน์ให้เห็นนะครับว่าเขาคิดเพื่อให้คนน่ะได้อยู่กับสิ่งรอบข้างใกล้ชิดสภาพแวดล้อมรอบข้างมากที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับ BYD หลายๆอย่างก็ดูลงตัวครับแคบไหมนิดนึงแต่ว่าสำหรับผมนั่งสบายนะครับเดี๋ยวอาจจะแชร์เรื่องของการขับให้ฟังกันเล็กน้อยนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวท่านผู้ชมชมภาพดูแล้วกันครับว่าเดี๋ยวเราเก็บภาพไปให้ดูว่าจุดนี้เป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงถ้าจะให้สาธยายตอนนี้เดี๋ยวจะไม่หมดนะครับตัวเวลามันอาจจะน้อยนิดนึงครับสำหรับวันนี้นะครับด้านหลังก็นั่งสบายผมได้ไปนั่งด้วยเหมือนกันนะครับโอเคนี่ครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับว่าดีไซน์ล้ำยุคล้ำสมัยแค่ไหนนะครับสำหรับ BYD Auto 3นะครับคันนี้โอเคนะครับคร่าวๆแล้วกันนะครับ One more time try saying set the fan speed to level 3 or view Jack's contact card เขาก็บอกนะครับว่าตอนนี้เขาก
ำลังทำอะไรอยู่เขาก็บอกเราตลอดเวลานะครับแม้กระทั่งตอนเปิดประตูเขายังบอกให้เราระวังว่ามีรถมาข้างๆครับก็ลองดูก็เหมือนว่ามีคนนั่งกับเราไปคนนึงด้วยนะครับประมาณนี้ได้ครับเดี๋ยวส่วนรายละเอียดผมคงไม่บอกว่าจุดนี้เป็นอะไรแต่ท่านผู้ชมก็ลองดูแล้วกันครับเดี๋ยวเราก็จะอินเสิร์ตภาพให้ดูว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้อะไรก็จะได้เห็นภาพชมตามไปเรื่อยๆเวลาผมพูดแล้วอาจจะแบบขัดๆนะครับอาจจะขัดใจท่านผู้ชมนะว่าเอ๊ะนี่เป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูไปจินตนาการดูแล้วกันเพราะว่ารถคันนี้มันเป็นความฝันเขาบอกนะครับก็หลายๆคนเห็นแล้วก็จินตนาการว่าตรงนี้มันเป็นอะไรตรงนี้เป็นคลื่นเป็นอะไรก็ลองดูแล้วกันครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะไปแชร์เรื่องของการทดลองขับในวันนี้นะครับมีทั้ง3สเตชันทดลองขับดูว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมีภาพให้ดูด้วยตอนที่ขับนะครับโอเคครับครับผมและหลังจากที่ชมพรีวิวรถกันไปคร่าวๆนะครับดูภาพกันเพลินๆไปแล้วแล้วก็ผมอาจจะมาแชร์เรื่องของการทดลองขับเล็กๆน้อยๆครับวันนี้เขาแบ่งเป็น3สเตชันนะครับทดลองเรื่องการเบรกครับเลือกทดลองเรื่องของระบบต่างๆครับ Adaptive Cruise Control การออกนอกเลนการเปลี่ยนเลนการทรงตัวนะครับก็มีครบทุกอย่างวันนี้นะครับก็ชมภาพไปเพลินๆแล้วกันลองดูว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงเพราะว่ารถรุ่นนี้ยังไม่มีให้ทดลองขับครับเดี๋ยวหลังจากเปิดตัวแล้วก็น่าจะทราบข่าวกันว่าจะได้ทดลองขับกันวันไหนก็อยากให้จริงๆอ่ะทางเราอยากให้ท่านผู้ชมไปทดลองขับเองนะครับเพราะว่าความรู้สึกของแต่ละคนไม่เหมือนกันความคมของพวงมาลัยยังนิยามไม่เหมือนกันเลยถ้าผมไม่บอกเนี่ยอาจจะแบบมันคมจริงหรือเปล่าแต่สำหรับผมรู้สึกว่าดีนะครับดีตรงที่ว่าเราขับณเวลานี้นะครับแต่ในระยะยาวเดี๋ยวเราไปลองขับกันอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยมาแชร์ตามรูปแบบของ Boxer Racing นะครับวันนี้ก็พรีวิวกันคร่าวๆนะครับก็ไปชมกันครับว่ารูปแบบการขับในแต่ละเซคชั่นเป็นไงนะครับไปชมภาพกันครับครับผมและที่จบไปนะครับก็เป็นการพรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดของ BYD นะครับ Auto 3ที่ทางบริษัท Level Automotive นำเข้ามาจำหน่ายเป็นรุ่นแรกครับใครที่สนใจก็เตรียมตัวตั้งตารอครับเดี๋ยวเราจะลงข้อมูลทุกสิ่งอย่างไว้ให้ในเว็บไซต์ Boxer Racing ครับรวมถึงคลิปตัวนี้ด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัท Level Automotive นะครับที่ให้เกียรติทางทีมงาน Boxer Racing ให้มาสัมผัสรถ BYD Auto 3นะครับในวันนี้ด้วยนะครับก็สุดท้ายอย่าลืมนะครับติดตามเว็บไซต์ Boxer Racing Facebook Boxer Racing รวมถึง YouTube นะครับเราก็จะมีข่าวของรถรุ่นใหม่ๆแล้วครับแล้วก็การแชร์เรื่องการขับรถรุ่นใหม่ๆให้ท่านได้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับวันนี้สุดท้ายนี้ต้องขอลาไปก่อนครับผมวิศนุพรดวงแก้วหรือHard Boxer Racing ลาไปก่อนครับ